น้ำแตงโมแฟนต้าค่ะน้ำแตงโมแฟนต้าค่ะหวานหวานเย็นเย็นชื่นใจเลยนะจ๊ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยค่ะน้ำแตงโมแฟนต้าค่ะน้ำแตงโมแฟนต้าค่ะส่วนผสมนะคะมะนาวเลยค่ะมะนาวนะคะแฟนต้าน้ำแดงนะคะแล้วก็แตงโมค่ะปั่นแตงโมเลยนะคะใช้แตงโม1ถ้วยนะคะ1ถ้วยค่ะปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะตามภาพตามภาพเลยนะลงมือปั่นเลยค่ะจากนั้นนะคะกองเอาแต่น้ำนะคะเนื้อไม่เอานะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะเราเอาแต่น้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแตงโมนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้แฟนต้าน้ำแดงแบบน้ำตาล 0% นะน้ำตาล 0% ค่ะแฟนต้าน้ำแดงนะคะเรานำมะนาวมาล้างก่อนนะล้างมะนาวด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปเลยนะคะล้างมะนาวให้สะอาดเลยนะล้างด้วยเกลือค่ะทำการล้างเลยนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างมะนาวด้วยเกลือนะวันนี้ใช้แฟนต้าน้ำแดงแบบน้ำตาล 0% ค่ะจากนั้นเราหั่นครึ่งลูกนะคะใช้ครึ่งลูกอีกครึ่งลูกเอาไว้บีบน้ำนะใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะคะได้ประโยชน์ของแตงโมได้ประโยชน์ของมะนาวนะคะแถมสดชื่นมากๆเลยค่ะหอมนะคะหอมแตงโมหอมมะนาวเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะแฟนต้าน้ำแดงน้ำตาล 0% นะใส่ลงไปครึ่งแก้วค่ะใส่ลงไปครึ่งแก้วเลยนะคะเทลงไปเลยจ้าตามภาพตามภาพนะคะได้ประโยชน์ของมะนาวได้ประโยชน์ของแตงโมนะคะแถมน้ำตาล 0% ด้วยค่ะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยนะจากนั้นใส่น้ำแตงโมอีกครึ่งแก้วค่ะหอมสดชื่นจริงๆนะคะสุดยอดเครื่องดื่มความสดชื่นเลยค่ะสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้ละค่ะบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกนะคะใส่มะนาวลงไปครึ่งลูกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดความสดชื่นจริงๆค่ะหอมแตงโมหอมมะนาวนะคะลองทำทานดูกันนะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะไปละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ